หลอนไม่เลิกนะคะคนงานผวาผีห้องขังกองปราบปรามเฮี้ยนจนต้องยุติการทำงานค่ะเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากนายสมบัติศรีวิธรรมผู้รับเหมารื้ออาคารกองปราบปรามที่เข้าไปรื้ออาคารเพื่อก่อสร้างอาคารหลังใหม่เล่าว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาคนงานได้เข้าไปทำการรื้อและตัดลูกกรงเหล็กห้องขังที่อยู่ด้านในอาคารกองปราบปรามและขนออกไปขึ้นรถบรรทุกที่จอดอยู่ด้านนอกอาคารก่อนจะเกิดเสียงดังขึ้นที่ท้ายรถบรรทุกที่จอดอยู่ลักษณะเหมือนคนไปเขย่าจนโครงเคลงไปทั้งคันทำให้คนงานต่างกันหวาดผวาจนต้องรีบนำลูกกรงเหล็กลงจากรถและยุติการทำงานทันทีคนที่ตอนนั้นสามคนสามคนแล้วยังไงเขานึกยังไงถึงได้นับก็เวลาขึ้นรถเสร็จปั๊บเขาก็นับก็มันมีสี่คนครับเขาเล่าให้ฟังมาตอนเช้าทำงานแค่สามคนใช่ก็เลิกดึกพระเพิ่งเขาก็มาทุกครั้งที่ตัดที่นี่นะใช่มีเสียงที่เอารถครับคือยังไงครับคือเขาขนขึ้นรถไปแล้วใช่ใช่กำลังขนกันแล้วก็มีคนมาเขย่ารถสั่นนะครับใช่ประมาณแล้วนี้มีอะไรบ้างเนี่ยพี่ที่คนงานเขาเล่ากันเขาก็จะนั่งอยู่นี่มั้งเนี่ยคนที่คนงานเล่าเนี่ยนั่งอยู่เนี้ยครับเขาเห็นครับเห็นว่ามันนั่งอยู่เนี้ยสำหรับห้องขังนี้นะคะขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยนเคยมีผู้ต้องหาคดีต่างๆที่ถูกคุมขังอยู่แล้วถูกผีหลอกอีกทั้งยังเคยมีผู้ต้องหาคดีข่มขืนผูกคอตายมาแล้วค่ะ